ทดสอบพี่จีสวัสดีค่ะพี่ซ่าอยู่กันสองคนก่อนนะ พอดีเลยพี่จิ๊กว่าได้ถามเรื่องเมื่อวานพอดีเลยค่ะเรื่องไก่หรือเปล่า พี่เห็นพี่แก้วใจทักมาให้พรีเซนต์โพสซอลนี่ก็คือในแผนของที่วันที่23กรกฎาค่ะพี่ในไลน์หนูแอบเห็น อันนั้นอ่ะของโพสซอลที่จะขอทุนวชอันนี้ก็คือหลังจากที่หนูทำใช่แต่ว่าตอนนี้พี่ก็แบบกำลังเครียดอยู่กับอาจารย์ที่เป็นวิทยาอยู่ว่าเราจะเขียนไอ้นั่นยังไงแบบจุดเด่นเพราะมันก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานก็โดนฟาดว่าโปรตีนแล้วมันดีกับโปรตีนจากหนังอื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็ยังไม่รู้ไงถ้าเราเคลมเป็นแบบโปรตีนทางเลือกไม่ได้หรอคะพี่จิ๊กแกก็มันไม่มันอาจจะไม่ได้ดีกับอย่างอื่นเนาะแต่มันเป็นโปรตีนทางเลือกในฐานะมันเป็นซอสของพื้นถิ่นของเราอะแกก็ประมาณเหมือนว่าแกก็ไปเปรียบเทียบกับโคล่านะเนาะเขาทำแล้วอาจารย์ต้องทำให้ดีกว่าเขาไม่ใช่ทำเหมือนเขาอะไรเงี้ยก็เลยว่าพี่จิ๊กโคล่านู้นเขาลงแผนในเบทาโกรไปเรียบร้อยแล้วจ้าใช่ไหมเขาทำแบบเชิงพาณิชย์แบบจริงๆเลยอะไรพี่เขาโคกับเบทาโกรเรียบร้อยแล้วมีอย่างนึงที่เราจะสู้เขาได้ก็คือเราเอาลงซีพีเดี๋ยวนะน้องเด็กน้อยขอพาสเวิร์ดมันต้องใช้พาสเวิร์ดด้วยหรอใช่ค่ะ63ตัวแล้วก็43ตัวค่ะพี่ติ๊กเดี๋ยวนะแล้วเรากินน้องเข้าถูกได้ไงอ่ะหนูไปดูในปฏิทินมาเอาจริงเหรอเดี๋ยวก่อนนะทำไงแชร์ลิงก์ใหม่ให้งั้น copy ลิงก์ไว้เด็กชายอัตพลเข้ามาทักชีวิต63ตัวแล้วก็43ตัวเนาะใช่ค่ะนั่นแหละน้องแล้วก็วันอังคารหน้าก็มีของน้องอะมันเป็นไอตัววิจัยทุนวิจัยของส่วนบุคคลเนาะใช่ไหมที่จะคุยกันก่อนใช่ใช่ค่ะ23อะมันไม่ได้พรีเซนต์ขนาดนั้นนะแค่เชิญแบบผู้ส่งมาดูอาจารย์หมอทอนสองมาดูโครงอีกใช่ไหมคะมาดูรอบนึงอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเหมือนที่แกพูดเราจะทำอะไรก็ได้เนาะเพราะว่ามันไก่คนละสายพันธุ์อะไรเงี้ยแต่ในเชิงงานวิจัยอะค่ะถ้ารอแมทเปลี่ยนอะก็คือไม่เหมือนนะจริงๆอันนี้หนูรับประกันได้แต่แกบอกว่ามันก็คือเหมือนแล้วให้เราทำอินโนเวชันแล้วคือแบบพี่ก็ความรู้ก็ไม่ได้เยอะอะไรทางด้านทางวิทยาศาสตร์อะไรขนาดนั้นแล้วแกต้องการแบบให้คอนทริบิวใหม่ๆอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบตั้งหลักก่อนแค่อาจารย์วิทยาแกช่วยให้ดูว่าว่าจะเป็นแบบองค์ที่จะแตกต่างได้ก็คือองค์ของอาจารย์วิทยาเหรอคะพี่ติ๊กเหมือนกับว่าเอาไปแอปพลิเคชันกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มไหนอะไรเงี้ยที่แกอยากให้มองถ้าเกิดแล้วพี่ก็เลยให้แกไปรีวิวไก่โคลาดอ่ะมันน่าจะเหมาะกับถ้าเกิดเรามาแบบเฉพาะกลุ่มตามที่แกเสนอเนี้ยอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกับกลุ่มแบบต้องการลดกีฬาลดน้ำหนักหรือว่าต้องการโปรตีนเมื่อวานแกพูดถึงขนาดแบบผู้ป่วยที่แบบไม่มีแรงจะย่อยอาหารเองอ่ะจะต้องเอาไก่เราไปกินอะไรอย่างเงี้ยหนู
น่าจะต้องปั่นให้แกกินไหมวะคือจริงจริงอ่ะพี่หนูแอบเห็นงานเนาะงานในเชิงแบบแปรรูปอะค่ะพี่ติ๊กปกติไก่พื้นเมืองอะมันจะเป็นไก่ที่หนังเหนียวใช่ไหมมันจะมีข้อดีตรงที่เวลามันเอาเข้าฆ่าเชื้อค่ะในรีทอร์ดในอะไรอย่างเงี้ยพอออกมาด้วยความที่เข้าหม้อแรงดันสูงมันอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่เท็กเจอร์มันจะไม่เละแต่ถ้าเป็นไก่กระทงหรือว่าไก่ที่แบบเป็นไก่เนื้อทางการค้าเท็กเจอร์จะเละทันทีเลยใช่ใช่เราเคลมความสวยงามหรือว่าเขาเรียกอะไรการคงอยู่ในระหว่างการกระบวนการฟูซีคนการแปรรูปใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยน่าจะประเด็นท้ายสุดเลยแต่ตอนนี้ก็อยากว่าให้แบบกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครลูกค้าคนที่กินเออนั่นแหละเออเนี่ยก็เลยแต่ถ้าถามว่าย่อยง่ายไหมไม่ง่ายไหมไม่ง่ายเออไม่ง่ายดูเจ้าสมถ้าย่อยง่ายก็ต้องไปไม่รู้ยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ดึงเด็กแล้วเด็กเข้ามาครบแล้วเนาะได้ค่ะโอ้สวัสดีเข้ามาไวมากคลิปมากเมื่อกี้เข้ามารอกันอยู่เนาะเข้ามาแล้วเปิดกล้องนิดนึงลูกสวัสดีค่ะเข้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้36คนรวมอาจารย์เกียวด้วยเนาะเมื่อเช้าเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนเราเรียนอะไรกันมาไม่เอ่ยเด็กๆภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนะคะเรียนทุกคนเนาะอันนี้ไงที่บอกว่าอยากให้ยกเลิกแล้วก็เหลือแค่โฮมรูมอย่างเดียวใช่ไหม ในวันพุธนะไหนมีเปิดกล้องบ้างไม่เปิดกล้องบ้างนะคะเมื่อเช้ากลุ่มหนึ่งเรียนจากของอาจารย์ดะด้วยเนาะใช่ไหมตอน8โมงบรรยากาศ8โมงเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ8โมงสดชื่นค่ะสดชื่นวันนี้สดชื่นจะอาจารย์ดะบอกว่าเด็กๆก็จะเข้ามาแบบว่าวิญญาณหลุดหน่อยยังไม่ตื่น7โมงตื่น7โมง50อาจารย์ใช่เรียนรู้กันบนเตียงเลยเนาะอาจารย์เกียวตอนนี้37คนเราก็น่าจะเริ่มได้แล้วเนาะน่าจะเริ่มกันได้อาจารย์วันนี้เนาะวันนี้เด็กๆที่เราเรียกมาเจอกันเนาะก็หลักๆเลยไม่มีอะไรมากก็เป็นการเรียกว่าอะไรอะเรามาแลกเปลี่ยนพูดคุยเนาะสถานการณ์ปัจจุบันของเราตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะลูกเนาะแล้วก็มีใครได้รับผลกระทบอะไรบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตตอนนี้ใครอยู่ที่บ้านมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างอยากให้ทางมหาวิทยาลัยดูแลช่วยเหลือแล้วก็อาจจะพูดเรื่องของวัคซีนต่างๆนะตอนนี้เพื่อนเราเดี๋ยวจะให้แลกเปลี่ยนเนาะมีอยู่2คนโดนกักตัวแล้วก็จะมีกลุ่มเสี่ยงอยู่ด้วยบางส่วนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้อาจจะต้องสอบถามแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะบอกถึงอาจารย์ที่ดูแลพวกเราด้วยนะคะอาจารย์เพียวมีอะไรก่อนได้เลยนะคะแค่นั้นได้ค่ะขอจัดการกับโปรแกรมแป๊บนึงก่อนขออัดวิดีโอก่อนหลักๆเลยนี่แหละที่เรียกมาจริงๆอ่ะเราไม่ต้องเจอกันทุกอาทิตย์ก็ได้นะอุ้ยต้นน้ำแมวน่ารักมากอ้าวนี่อาจารย์สติเสียอีกแล้วเห็นไหมพอเห็นแมวจิตหลุดทันทีก็จะจิตหลุดทันทีที่เห็นแมวพันเดียวกับข้าวเหนียวเลยอ่ะกับข้าวเหนียวของพี่จิ๊กอ่ะไหนอ่ะยังไม่เห็นเอาต้นน้ำโชว์น้องหน่อยเร็วเห็นไหมอุ้ยตายแล้วได้บางเลยเนี่ยโอ้ยน้องยังเด็กอยู่เลยยังดำไม่เยอะถ,
พาน้องไปตากแดดเยอะๆนะคะเดี๋ยวน้องก็จะสีดำไม่ใช่ต้องเย็นแต่พอดีต้องเย็นเย็นถึงดำอ๋อต้องเย็นถึงดำอ๋อไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนเนาะไปตากแดดแล้วจะดำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะใช่อาจารย์จะพูดอะไรแล้วอ๋ออาจารย์บอกว่าสติหลุดบางทีสติอาจารย์ก็สำคัญเนาะอาจารย์อ่ะจะบอกว่าจริงๆอ่ะที่พวกเราแบบเรียกเด็กๆมาดูใกล้ชิดกันขนาดนี้ค่ะมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะในรุ่นของเรามันมีผลกระทบหลายอย่างที่มันอาจจะส่งผลต่อการเรียนในช่วงต้นๆได้เนาะถ้าเป็นสถานการณ์ปกติที่เด็กๆปีหนึ่งเรียนออนไซต์อะค่ะเราอาจจะไม่ได้เรียกเจอกันทุกวันทุกวีคขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่แบบหนูเรียนออนไลน์ด้วยเนาะหนูก็หลุดกันได้ง่ายแล้วก็อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นรอบด้านอย่างเช่นสภาพแวดล้อมที่หนูกำลังเรียนอยู่อย่างเงี้ยแต่ละคนมันก็ได้รับสภาวะที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนมันจะหลากหลายมากนะคะอาจารย์จิ๊กแล้วก็อาจารย์เนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็เลยต้องตามเด็กๆตามติดอยู่เรื่อยๆเนาะเพื่ออัปเดตนะคะจริงๆอ่ะเหมือนนี่เพื่อนแบบเข้าใกล้กลุ่มเสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็พยายามตามติดหนูจะเห็นได้ว่าทุกๆวีคอ่ะมันจะมีการอัปเดตบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเด็กคนนึงในทั้งหมดของเราอาจจะเกิดผลกระทบอย่างเงี้ยก็ถ้าหนูเป็นคนนึงที่ได้รับผลกระทบจากโควิดหรือได้รับผลกระทบจากสภาวะที่มันไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนของหนูอ่ะหนูแจ้งได้นะลูกมันจะมีบางอย่างที่อาจารย์สามารถเข้าไปแล้ว take action ได้ทันทีเนาะหรือว่าบางอย่างก็ต้องรอให้อาจารย์ผ่านกระบวนการหรือว่าสอบถามแล้วก็ช่วยกันแก้ได้นะคะก็พยายาม inform ให้อาจารย์รู้เป็นระยะก็จะดีมากเลยเนาะแต่ว่าวันนี้พวกเราเรียกมารวมกันก่อนเนาะบางคนอาจจะมีปัญหาซ้ำกันกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะได้แบบไม่ต้องถามแล้วก็จะได้รับเป็นแนวทางในการทำไปในครั้งเดียวกันเลยเนาะที่เราเจอกันอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ในแชทมีน้องตูนบอกว่าเปิดกล้องไม่ได้เนื่องจากกำลังอาบน้ำอยู่นะครับแล้วก็น้องวรุษนะน่าจะทำงานอยู่เนาะน่าจะเปิดกล้องได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรตูนจริงๆก็แก้ผ้าเข้ามาได้เลยเนาะเพื่อนๆรอดูอยู่นะครับน้องเพื่อนๆอยากเกิดโอเคสำหรับคนที่เมื่อกี้ที่อาจารย์เพียวบอกลูกเมื่อกี้ที่บอกไปในกลุ่มแชทแล้วอยากให้เตรียมประเด็นสักคนละสักเรื่อง2เรื่องก็ได้หรือว่าอาจจะรวมๆกันก็ได้ลูกตอนนี้มีประเด็นอะไรที่เราอยากจะแลกเปลี่ยนไหมว่ามีรู้สึกตอนนี้เริ่มเรียนสัก4สัปดาห์แล้วรู้สึกอึดอัดจังเลยเกี่ยวกับเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยลูกเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวแววน้องว่าไม่รู้เทอม2เราจะออนไลน์อีกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องทำตัวของเรื่องของแบบไอ้ตัวของวัคซีนเนาะวันนี้เขาก็จะมีการประเมินเรื่องของวัคซีนอะเท่าที่ทราบเบื้องต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยนักศึกษาน่าจะได้รับกันทุกคนในส่วนของล็อตที่มารอบนี้ครับวันนี้เขาจะประชุมกันว่ากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่จะต้องได้ก่อนแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาจะเป็นล็อตถัดไปเนาะในช่วงสิงหาคมถ้าอย่างนั้นคนที่เปิดกล้องแล้วอาจารย์เห็นกฎชกรไว้ลูกกฎชกรเป็นไงบ้างลูกเรียนมีประเด็นมีปัญหาอะไรไหมยกเว้นอังกฤษค่ะไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องอังกฤษเป็นยังไงบ้างอ่ะลูกเล่าให้ฟังหน่อยหนูจริงๆหนูเองอ่ะไม่ค่อยมีพื้นฐานด้วยแหละค่ะแต่ว่ามันก็ได้บ้างนิดหน่อยแล้วก็ถามอาศัยถามเพื่อนเอาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะฟังไม่ทันหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจมันมากกว่าค่ะอาจารย์เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะในที่นี้ใช่ค่ะแล้วเขาพูดภาษาไทยได้ปะลูกนิดหน่อยนะคะหน่อยแล้วทีนี้มีใครมีประเด็นนี้ใครมีปัญหาด้านนี้บ้างภาษาอังกฤษที่เรียนยังรู้สึกยังเข้าใจไม่ค่อยได้กดรีแอคชั่นยกมือก็ได้ลูกจะได้มีแนนเนาะน้องแนนธีรวุฒิค่ะธีรวุฒิน้องใบเหลียงเหรอคะโอ้ป้าน่าจะเกือบทั้งห้องนะอาจารย์ทั้งห้องอาจารย์โอเคครับยกกันมาแบบกระหน่ำมากเป็นความท้าทายยกกันคือแบบอาจารย์อ่ะใจเสียเลยนะฟังออกแต่ภาษาใต้ครับคือมันไม่ได้มีแค่คนเดียวไงอาจารย์เพื่อนเขาก็เป็นกันนะแล้วก็ตอนนี้ภาษาอังกฤษหนูเรียนกันคนละกลุ่มนะหรือเรียนอยู่กลุ่มเดียวกันหมดเลยทั้งห้องกลุ่มเดียวกันครับ
แล้วเวลาหนูแบบเบลอๆหนูงงๆก็งงในทั้งห้องไหมเวลาอาจารย์สอนโอเคยกมือกันเยอะมากใบเหลียงมีใครแบบเป็นผู้เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทีมชาติเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนหมู่บ้านไหมตูนกับต้นน้ำค่ะอ๋อตูนกับต้นน้ำตูนพูดภาษาอะไรกับอาจารย์อ่ะตูนช่วยแปลค่ะภาษามืออินเดียค่ะมีตูนกับต้นน้ำเนาะโอเคที่ช่วยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะลองคุยกับนักวิชาการของสำนักวิชาอะไรนะพหุภาษาเนาะเผื่อเขาอาจจะมีการเป็นจะมีเขาจะมีตัวของนักวิชาการที่เป็นคนไทยช่วยติวหรือว่าจะมีการแบบมาช่วยเขาเรียกอะไรอ่ะหลังจากอาจารย์เขาสอนไปแล้วลูกเขาก็อาจจะมาติวภาษาไทยเพิ่มให้อันนี้เดี๋ยวเก็บเรื่องไว้เดี๋ยวประสานให้นะคะเรื่องที่หนึ่งขอบคุณมากเลยกฎชกรน้องของเราขอบคุณค่ะอาจารย์อีกสักคนหนึ่งน้องใบเหลียงใส่ชุดนอนหน่อมน้ำมีประเด็นอะไรไหมลูกนอกจากภาษาอังกฤษแล้วที่เพื่อนบอกอยากเรียนในห้องมากเลยอ่ะอยากเรียนในห้องใช่ค่ะมันไม่คุ้มค่าเทอมอ่ะใบเหลียงมันมีปัญหาเรื่องพูดภาษาคนนะเออแล้วก็โดนกักตัวอยู่ด้วยตอนนี้เรื่องจริงค่ะส่วนใหญ่กลุ่มโอเคหนูจะหนีอ่ะเนาะใจเย็นอย่าเพิ่งหนีใจเย็นเขาจะตรวจเราซ้ำวันพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งไม่ใช่หรอของเจ้าเบสอ่ะไม่เอานะลูกไม่กระโดดทั้งหน้าต่างออกมานะคะไม่ได้เพราะตอนนี้ทางสำนักรู้แล้วว่ามีเด็กโตเชฟอยู่2คนที่โดนขัดตัวถูกรายงานไปแล้วแล้วก็จะมีรุ่นพี่ของเราปี2กระเป๋ากับสมุดสาครอย่าเพิ่งเรื่องการเรียนในห้องเรียนก็เดี๋ยวพยายามตามให้น้องเดี๋ยวจำคิวไว้ก่อนการเรียนในห้องเรียนแล้วเพื่อนๆที่อยู่ตามบ้านตัวเองลูกอยากมาที่มหาลัยหรือยังหรือว่าเฉยๆอยู่ที่บ้านได้อยู่เกียวลินอยากไปมากเลยค่ะจ๊ะยังฟ้าอยากมามากเกียวลินยังอยากอยู่กับแฟนที่สมุยหรือเปล่าหรือยังไงอาจารย์หัวเราะแรงอาจารย์เป็นอะไรอาจารย์ชอบไปหนูค่ะโอเคเรื่องการเรียนในห้องเรียนเนาะถ้ามันต้องกลับมาเรียนจริงๆอ่ะอย่างที่บอกวัคซีนน่าต้องเป็นตัวสำคัญนะตัวเรื่องของใบเหลียงเนาะน่าจะต้องกลุ่มนี้น่าจะต้องได้ก่อนอีกสักคนหนึ่งสักคนอาจารย์เพียวลองช่วยดูหน่อยได้ไหมครับขอหน่วยกล้าตายเพียงฟ้าอยากเรียนมากเนาะโอเคปิดกล้องผุบผับเลยเราจะเรียกคนที่ปิดกล้องดีกว่าชนกพรดีกว่าลูกชนกพรค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างเรียนอยู่ที่ฉะเชิงเทราค่ะได้อยู่ค่ะอาจารย์ได้อยู่นี่คือยังไงอะอะไรคือคำว่าได้อยู่ขอคำจำกัดความว่าได้อยู่เรียนรู้เรื่องค่ะยกเว้นอังกฤษเหมือนเพื่อนเลยค่ะเรียนรู้เรื่องยกเว้นภาษาอังกฤษเหมือนเพื่อนเนาะแล้วก็ตารางเวลาเรียนหรือว่าอินเทอร์เน็ตของเรามีปัญหาไหมลูกอยู่ไกลขนาดนั้นไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์ไม่มีเนาะโอเคน้องเบสครับน้องเบสเป็นยังไงบ้างอยากแลกเปลี่ยนอะไรไหมวันนี้เราจะให้เบสเป็นตัวแทนในการนำประชุมไม่มีอ่ะอินเทอร์เน็ตหนูไม่ดีมันอยู่ในนี้อ๋อแล้วอินเทอร์เน็ตในนั้นมีปัญหาต่อการเรียนด้วยไหมลูกมันหลุดอาจารย์หลุดบ่อยมากหลุดบ่อยมากก็ทีนี้เบื้องต้นสำหรับของใบเหลียงกับเบสอะที่บอกไปก็คือว่าหนูอาจจะต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชาก่อนเนาะแต่ว่าของอาจารย์ด้าเนี่ยน่าจะอาจารย์แจ้งไว้ให้แล้วก็คืออาจารย์แล้วถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้หนูไปสวอตอีกรอบนึงแล้วก็กลับมาผลมันเป็นลบหนูสามารถออกก่อนกำหนดได้ไหมอะคิดว่าน่าจะได้แต่ว่ามันพรุ่งนี้สวอตอะของหนูผลมันจะยังไม่ออกเลยป้ามันต้องรออีกวันนึงป้าใช่หนูไม่มันอยู่ในนี้มันอึดอัดนะหนูไม่ได้เจอผู้ชายเล่นบาสหลังนี้หรอหนูคิดถึงโปรเซียนหนูคิดถึงเพื่อนผู้หญิงค่ะอ๋อคิดถึงเพื่อนโอเคเดี๋ยวได้พี่เจนช่วยตามให้ของหนูน่าจะสวอปวันพรุ่งนี้วันพฤหัสวันศุกร์อะคิดว่าถ้าผลมันออกน่าจะได้กลับบ้านแหละถ้ามันไม่เป็นอะไรใช่เพราะ
หนูสวอป2รอบรอบแรกคือเมื่อวันที่5เบสอาจารย์ขอดูบรรยากาศด้านในหน่อยได้ไหมคะอาจารย์เนี่ยอาจารย์หนูยังไม่อาบน้ำไม่อาจารย์ดูบรรยากาศไม่ได้ดูหนูลูกอาจารย์ไม่เหลงใส่ชุดนอนไม่เหลงใส่ชุดนอนยังแก้ยังกล้าโชว์เลยแป๊บนึงค่ะอาจารย์ดูบรรยากาศจริงๆด้วยเนาะผนังมาละห้องเป็นหอพักบุคลากรทางการแพทย์ก็ค่อนข้างจะได้อยู่โอเคค่ะถือว่าโอเคอยู่เนาะที่กักตัวโอเคอาจารย์แต่ไม่เจอใครเลยอ่ะก็หนูจะเจอใครล่ะลูกหนูเจอเพื่อนข้างห้องด้วยก็อันนี้ก็อาจจะต้องเป็นในนี้เนาะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเคสสตัดดี้เวลาเราไปไหนเนาะคนสําคนที่อยู่มออะไรเงี้ยเรื่องของการใส่แมสก็จำเป็นอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าชะล่าใจเนาะบางทีเรื่องของเชื้อโรคก็เข้ามาได้นะลูกเนาะสำหรับคนที่อยู่หอในเนาะส่วนของใบเหลียงยังไม่ได้โดนสวอปใช่ไหมของเราคุณใบเหลียงเปิดไมค์นิดนึงไม่โดนค่ะโดนเขาไม่ได้ประเมินว่าเราเสี่ยงใช่ปะเขาบอกว่าหนูไม่ได้รับเชื้อโดยตรง uh-huh. แต่ว่าหนูอยู่กับธีรวุฒิตลอดก็น่าจะต้องรอธีรวุฒิพรุ่งนี้ถ้าติดใช่แต่หนูฉีดซิโนแวคไปแล้วนะอ๋อหนูฉีดมาแล้วเหรอใช่ตั้งแต่ซิโนแวคกี่เข็มคะกี่เข็มลูกค่ะซิโนแวคไม่ได้ช่วยไม่รู้ไม่ได้ช่วยฟังอีกครั้งนะลูกซิโนแวคไม่ได้ช่วยหนูอยากบินไปอเมริกามากเลยบินไปติดเอชก็ทำไมแกงเพื่อนจังเลยเนี่ยใครพูดเนี่ยตูนเหรอธราธนากรค่ะไม่ครับไม่รู้ครับน้องการ์ตูนสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะอันนี้อาจารย์เตือนอีกรอบนึงก็ยังคงต้องใส่แมสนะลูกแล้วก็ยังคงต้องอะไรอ่ะต้องรักษาระยะห่างหรือว่าปฏิบัติตามกฎปกติเนาะวัคซีนที่เราได้รับมานะคะหนูก็เห็นใช่ไหมว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังคงติดกันแบบระนีระนาดเนาะขนาดเขาฉีดแล้วฉีดมานานกว่าเราซึ่งมีระยะเวลาในการสร้างภูมินานกว่าเราด้วยนะคะก็มันอาจจะทำให้เราอ่ะไม่ได้แบบว่าปอดติดเชื้อเวลาเราติดเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันไม่ให้เราติดได้ขนาดนั้นนะคะอย่างน้อยเราก็ไม่ตายแต่ว่าอะไรนะแล้วมอได้แอสตราเซเนกาค่ะอุ๊ยหนูอยากฉีดจังเลยกินซีโนแวคมอได้แอสตราเซเนกามานะคะอาจารย์ก็ได้แต่หวังว่าโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์จะมาบ้างแต่ว่าเขาก็เพิ่งสั่งไปเนาะใช่ต้องรอสักครั้งใหญ่อุ้ยใบเหลียงฉีดอะไรอ่ะลูกวัคซีนอะไรอ่ะลาบีเหรอหนูหิวพิษสุนัขบ้าต้องการตูนพิษสุนัขบ้ามาหนูหิวจังเลยอ่ะพี่เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงลูกสัปดาห์หน้าเนาะวันที่14-15หรือไม่ก็21-22ประมาณช่วงนั้นน่ะจันน่าจะคิดว่าจะเชิญรุ่นพี่น้องที่เขาประสบความสำเร็จในการทำกับข้าวหรืออะไรเงี้ยในอุตสาหกรรมในสายงานเชฟอะเนาะมาพูดคุยแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับพวกเราดูซิว่าตอนนี้มันเป็นโควิดก็จริงนั่นแหละแต่ว่าเราก็ควรจะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าควรจะต้องทำอะไรฝึกทักษะอะไรของเราไปด้วยในปัจจุบันเนาะก็รุ่นพี่เขาอาจจะไม่ได้เป็นรุ่นพี่ที่เป็นโปรเชฟจริงๆแต่ว่าเป็นหลักสูตรการโรงแรมที่อาจารย์ได้สอนมาก่อนเนาะแล้วก็เลือกเรียนในส่วนสายครัวจนตอนนี้เติบโตค่อนข้างหลายคนเดี๋ยวก็จะเอามาแลกเปลี่ยนให้เราได้เกิดแรงบันดาลใจระหว่างนี้เนาะระหว่างอยู่ที่บ้านแล้วก็ประเด็นเรื่องของอื่นๆที่วันนี้ได้ประเด็นมาก็คือเรื่องของหลักๆเลยเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษเนาะที่เป็นออนไลน์เนี่ยเราจะมีประเด็นเรื่องของการแปลไม่ค่อยออกแล้วก็สื่อสารทีนี้เดี๋ยวอันนี้ประเด็นนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพยายามประสานกับนักวิชาการของสำนัก
โซเจนเนาะในการเรื่องของการติวหรือว่าจะมีแนวทางช่วยยังไงบ้างหรือว่าอาจจะให้พี่นักวิชาการเข้าไปนั่งซิทอินแต่ว่าไม่แน่ใจอาจารย์เขาจะยอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์เพียวเนาะหรือว่าจะแฮปปี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะเขาคงอยากให้พวกเราได้แบบช่วยเหลือตัวเองอะในการสื่อสารอะไรเงี้ยลูกเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของวิชาศึกษาทั่วไปที่อาจารย์แจ้งพวกเราตั้งแต่ประถมนิเทศเนาะตั้งแต่เราเข้ามาใหม่ๆลูกก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่เราทราบก็คือมันจะมีตัวเลือกที่เป็นภาษาจีนให้พวกเราได้เลือกด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวยังไงตอนนี้อาจารย์ได้ตัวเพิ่งได้มาประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็เดี๋ยวจะทำแผนที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งพวกเราอีกรอบนึงว่าแต่ละเทอมอ่ะเราจะต้องเรียนวิชาอะไรกันบ้างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไม่ก็เยอะพอสมควรเรื่องของ IT จะต้องเรียนเยอะมากขึ้นนะคะกีฬาเรียนเหมือนเดิมแต่ไม่เอามาคิดเป็นหน่วยกิตอะไรประมาณนี้นะก็แต่ว่าหน่วยกิตก็คงยังเท่าเดิมอยู่มั้งอยู่ที่40หน่วยกิตนะคะแล้วก็เรื่องภาษาจีนที่ใครบอกว่าอยากจะเรียนต่อก็ใครเรียนภาษาจีนมาแล้วอยากจะมาต่อเนื่องที่นี่ก็เดี๋ยวอาจารย์ทำสรุปเป็นแผนการศึกษาอะไรต่างๆอาจารย์ครับน้องเบสมีเพื่อนยังไม่ได้เข้าคนหนึ่งอาจารย์รับหน่อยพรเนาะโอเคขอบคุณค่ะพอเพื่อนเข้ามาปุ๊บอาจารย์ก็จะบอกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเลยใช่ไหมใช่ก็ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรตอนแรกว่าจะนัดเจอกันสามคนที่อยู่ในมองก็ยังน่าจะเจอไม่ได้อยู่ช่วงนี้มันวิกฤตจริงๆเนาะก็มันมีสเปรดเดอร์ตัวมาเที่ยววุฒิวค่ะธีรวุฒิหิวเหรอน้องตูนส่งอะไรมาให้หนูหิวหนูหิวอะไรคะอยากกินอะไรอ่ะหิวตีนเพื่อนครับหิวตูนตูนถ้าเจอกันจริงๆนี่น่าจะฟัดกันสนุกนะคู่เนี้ยน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออันนี้เป็นข่าวดีสำหรับรุ่นนี้แล้วกันแต่ว่ายังข่าวดีก็คือว่าไอ้ครัวที่เราที่อาจารย์ได้โพสต์ในเฟซส่วนตัวเนี่ยก็คือจริงๆมันเป็นครัวที่ถูกสร้างมามันเกือบ2ปีแล้วจริงๆคาดว่าจะเสร็จจริงๆควรจะต้องเสร็จตั้งแต่รุ่นพี่ของปีของเราแล้วที่จะได้ใช้เรียนก็ด้วยโควิดต่างๆก็เลยไม่เสร็จสักทีก็ตอนนี้เนี่ยผู้รับเหมาเขาก็ส่งเตรียมตัวจะส่งมอบตัวอาคารแล้วเราก็คิดว่าเปิดเทอมเนี่ยเราก็คงจะมีห้องแลบที่ค่อนข้างทันสมัยเนาะแล้วก็จะมีแหล่งในการที่เราจะได้ฝึกปฏิบัติงานเรามีห้องอาหารด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะอยากมาหารายได้พิเศษอะไรแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะทำได้เนาะอ๋อเล็กเรื่องนึงข่าวดีอีกเรื่องก็คือเรื่องของกยศ.จะลืมไปสำหรับคนที่มีความประสงค์จะกู้ลูกเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนหลักสูตรของเราตอนแรกมันก็อยู่ในกระบวนการมาสักพักใหญ่ๆแล้วเกือบ2ปีแล้วก็มาอะไรก็ทำการติดตามไปจนเมื่อประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนหลักสูตรได้รับการรับทราบเรียบร้อยจากกระทรวง อุดมศึกษาเนาะโดนประทับตราเรียบร้อยแล้วว่าผ่านตอนนี้เขากำลังทำเรื่องไปยังหน่วยงานกยศ.เพื่อจะเพิ่มหลักสูตรเราเข้าไปนะคะนั่นหมายความว่าพออาจารย์ประสานกับส่วนกิจอ่ะเขาบอกว่าอย่างช้าสุดปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเดือนตุลาคมก็สามารถกู้ได้นั่นหมายความว่าของเราเนี่ยตอนนี้เหลือกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาเหลือ3เดือนอ่ะอาจารย์คิดว่าน่าจะทันในการที่จะกู้ยืมเนาะเมื่อทำเรื่องกู้ยืมทันเนี่ยแต่ว่าในเทอม2เนี่ยเราอาจจะผ่อนผันไปก่อนแต่ว่าเมื่อกู้ยืมได้แล้วเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปตั้งแต่เทอม1เข้าใจไหมคะก็คือว่าสิ่งที่หนูจ่ายเงินไปก่อนนะคะเขาก็จะโอนกลับมาให้สำหรับคนที่ประสงค์กู้ยืมเนาะแต่ขอเวลานิดนึงระหว่างนี้คนที่ยังไม่ได้สมัครในระบบก็ไปสมัครไว้ก่อนแต่สมัครระบบไว้ก่อนแต่ยังเลือกไม่ได้นะลูกเนาะเพราะว่าเรื่องการเพิ่มชื่อหลักสูตรมันอยู่ในกระบวนการอยู่ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งตามให้อยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะทันสำหรับกยศ.ของปีนี้รุ่นนี้เนาะก็เป็นอีกเรื่องเป็นข่าวดีที่เรารอกันมานานมากในส่วนของการทำการกู้ยืมนะคะอาจารย์เพียวครับน่าจะหมดแล้วของอาจารย์ประวิตรครอบคลุมทุกสิ่งอย่างวันนี้เรามีข่าวดีเยอะมากนะคะที่จะมาแจ้งให้เด็กๆทราบเนาะก็คิดว่าจากข่าวที่อาจารย์แจ้งกันไปนะคะคงจะเป็นข้อมูลให้เด็กๆได้วางแผนการใช้จ่ายนะคะหรือว่าวางแผน
ค่าทุนค่าเทอมอะไรในอนาคตได้เนาะจะได้เตรียมตัวกันถูกเตรียมตัวกันทันนะคะก็อาจารย์ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าไปมากไปกว่าเป็นห่วงเด็กๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพช่วงนี้เนาะแค่นั้นเองค่ะค่าทุนนะคะค่ะแล้วในส่วนของการคืนค่าเทอมนะคะคืนได้หรออ้าวไม่มีหรอกตอบไปไม่ถูกเลยอาจารย์เพียวจริงๆก็ตามนโยบายของกระทรวงอ่ะเขาก็จะมีให้คืนให้ลดหรือให้คืนค่าเทอมเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยนโยบายของมหาลัยเราอ่ะยังไม่มีตัวนั้นออกมาซึ่งเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรคืบหน้าอาจารย์มาแจ้งให้พวกเราทราบแล้วกันว่าเขาจะมีการให้ส่วนลดหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยลูกเพราะว่าพวกเราก็รอนโยบายคือไม่ใช่ว่าแบบกระทรวงประกาศแล้วทุกมหาลัยจะทำตามทันทีอะค่ะมันจะเป็นแบบว่ากระทรวงประกาศแล้วก็จะมีของมหาลัยประกาศลงมาอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีประกาศจากมหาลัยเนาะของมหาลัยเราอะค่ะแต่ในเวทีเล็กๆอะครับก็อาจารย์หรือว่าผู้รับผิดชอบหลักสูตรเขาก็กระทุ้งขึ้นไปเนาะแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าในส่วนของสภากรรมการต่างๆเขาจะพิจารณายังไงอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตประมาณนั้นลูกโอเคครับอาจารย์เพียวถ้าอย่างนั้นมีคำถามเพิ่มเติมไหมน้องตูนอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ศรีสะเกษครับเอาไปอยู่ศรีสะเกษอีกไปทำอะไรอ่ะค่ะน้ำหวานในเทอม2อะค่ะมันเปอร์เซ็นต์ที่จะเรียนออนไลน์กับไปได้ไปเรียนที่มออันไหนเยอะกว่ากันสำหรับเทอม2สำหรับเทอม2ใช่ป่ะสิ่งมันน่าจะเปิดเทอมเดือนตุลาเนาะอาจารย์เคียวเนาะเทอม2ใช่ป่ะคิดว่าน่าจะได้ไปมาที่มหาลัยแล้วแหละถ้าตอนนี้เท่าที่ทราบเหมือนวัคซีนเขาจะกระจายให้นักศึกษาช่วงเดือนสิงหาคมลูกแต่มันก็มีแววๆแต่ว่าก็ใจจริงตอนนี้ในส่วนของเด็กที่เป็นที่ต้องเรียนวิชาแลบปฏิบัติการอ่ะก็อาจารย์พยายามทำตัวหนังสือขอให้ได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆก่อนนะคะเพราะว่าของพวกเราเนี่ยถ้าเกิดเทอมสองมันไม่ได้จริงๆอ่ะอาจารย์ก็ต้องทำเรื่องขอรับวัคซีนเพื่อให้เรากลับมาเรียนที่นี่ได้เพราะว่ามันถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนแลบเลยอ่ะมันเป็นวิชาครัวเนาะมันก็จะทักษะเราจะไม่ได้เหมือนของรุ่นพี่เราอ่ะค่ะของรุ่นปี2เนี่ยอาจารย์ก็ทำเรื่องขอวัคซีนเร่งด่วนไปให้เขาเพื่อให้เขาได้มาเรียนในเทอมนี้ให้เรียนปฏิบัติการได้ก็พยายามเนาะพยายามเราใช้เหตุผลว่าพวกเภสัชพวกอะไรพวกแพทย์อ่ะเขาได้วัคซีนเพราะว่าเขาต้องเรียนปฏิบัติอย่างเงี้ยเราก็ใช้ช่องทางนี้เหมือนกันเพื่อให้เรากลับมาเรียนได้อื่นๆมีไหมครับน้องน้ำหวานขอบคุณมากเด็กๆก็อยากจะกลับมาเรียนเนาะจันเพียวเนาะใช่อาจารย์ก็อยากกลับไปสอนออนไลน์จันเหนื่อยมากหนูก็อยากฉีดวัคซีนอีกอะหนูอยากโดนฉีดอีกแล้วหรอถ้าคนที่ฉีดซีโนแวคมานะคะลูกสมมติว่ามีโมเดอร์นาหรือว่าไฟเซอร์เข้ามาหนูก็สามารถแอคทีเวตกับโมเดอร์นาหรือว่าไฟเซอร์อีก1เข็มหนูก็จะมีประสิทธิภาพเท่ากับคนอื่นนะคะก็จะสู้ได้พอสู้ได้เนาะก็เฝ้ารอการแอคทีเวตเพื่อให้หนูแข็งแรงเทียบเท่าชาวบ้านเนาะ เอ็นดูแก๊งซิโนแวคมากก็ยังดีที่ได้ไปแล้วแต่ก็ยังดีที่ได้วัคซีนไปเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตก็จะลดลงใช่มั้ยถ้าติดเนี่ยใช่ครับใช่โอเคถ้าอย่างนั้นก็น่าจะครบถ้วนครับอาจารย์เพียวเดี๋ยวอาจารย์สองท่านก็ต้องมีภารกิจอีกหนึ่งประชุมเนาะวันนี้วันประชุมแต่ออนไลน์กันก็ไม่มีอะไรมากนึกว่าจะได้ประกาศว่าเนื่องจากอาจารย์ติดภารกิจอะไรอย่างนี้อีกรอบนึงนะวันนี้ลุ้นมากไม่เอาอย่างยังไงก็ต้องมาเจอเนาะ2สัปดาห์แล้วไม่ได้เจอกันเห็นหน้าเห็นตาก็ยังดีก็อย่างนั้นก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะยังไงสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ได้เจอหรือได้เจอเดี๋ยวดูประกาศอีกรอบแล้วก็สัปดาห์หน้านู้นเดี๋ยวสัญญาว่าจะหาเชฟดังๆหรือรุ่นพี่ที่เรียนจบแล้วไปทำงานดีๆเรามาให้อะไรแรงบันดาลใจพวกเราอีกทีนึงนะลูกเนาะ
ประมาณเชฟอะไรนะครับเชฟป้อมค่ะเอาเชฟเลมซี่ครับเลมซี่เชฟป้อมเอาเชฟป้อมถ้าเป็นเลมซี่อ่ะถ้าเป็นเลมซี่ต้องเรียนภาษาอังกฤษให้ให้โอเคก่อนนะให้เก่งก่อนนะเอาเชฟป้อมก็ได้ค่ะเชฟการ์ตูนค่ะเอาเชฟปอนค่ะเจ้าเชฟด้าหรอเชฟด้าก็ไฟล์พี่เจเจค่ะอ๋อพี่เจเจเหรอได้ได้เดี๋ยวเชิญพี่เจเจมาเป็นโมเดเรเตอร์พี่เจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่อ่านได้ได้ยังไงเดี๋ยวจะพยายามหากิจกรรมแบบต่างๆแล้วมีเกมมีอะไรมาให้เล่นกันจะได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากที่เราเจอกันแบบเครียดๆกันมาหลายสัปดาห์แล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกนกก็เดี๋ยวทำให้ละกันค่ะถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวอาจารย์พยายามตามให้แล้วก็มีอะไรเดี๋ยวอัปเดตให้ในกลุ่มไลน์นะลูกเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนตื่นเอาลากสังขารแล้วก็พยายามเปิดกล้องนิดนึงเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆวิชาฝากมาไม่ว่าจะเป็นปี2กับปี1ก็ตามว่าเวลาเข้าเรียนอ่ะเปิดกล้องให้อาจารย์เขาเห็นหน่อยอาจารย์บางคนเขาก็ต้องการเห็นอะไรอย่างเงี้ยลูกเนาะว่าเขาคุยอยู่กับจิตวิญญาณหรือว่าเนื้อหนังที่เป็นตัวจริงๆอะไรเงี้ยลูกเนาะอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เทียวแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะเจอแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องเทียวเดี๋ยวเราไปห้องไหนกันนะตูนอยู่ในเวิร์กแชทใช่ไหมคะบ่ายสองไหมของเราบ่ายสองใช่ค่ะพี่ใช่บ่ายสองค่ะเหลือครึ่งชั่วโมงค่ะพี่โอเคงั้นเดี๋ยวต้องยังอีกก่อนงั้นขอบคุณชาเจอกันค่ะค่ะ